ในที่สุดก็มาถึงสินะฮีทคลิฟมองออกไปนอกหน้าต่างรถบัสพร้อมกับทำหน้าบูดบึ้งแม้ว่าฝนจะไม่ตกแต่โลกภายนอกก็เป็นสีเทาและทึบแสงเรากับท้องฟ้าที่มืดครึ้มเมฆควันสีดำฉุนกลืนกินบรรยากาศโดยรอบถ้างั้นนี่ก็คือสถานที่ที่ฮีทคลิฟเคยอยู่สินะสีนี้ยังคงเป็นสีเทาซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางของแบ็กสตรีทผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าทีคอปที่ผมไปถึงหลังจากออกจากเอสคอปนั้นเป็นสีซีเปียปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการดึงเฉดสีของเราออกมาตั้งอยู่ที่ใจกลางของทีคอปมีรายงานมาว่าการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ห่างไกลจากขอบเขตอิทธิพลของมันงี้นี่เองผมเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นคนบาปอีก2คนรีบเข้ามาขัดบทสนทนาระหว่างอีสังและเฟาก่อนที่มันจะไปไกลกว่านี้เอาล่ะถ้างั้นฉันมีเรื่องอยากจะถามพวกนายหน่อยโอ้ใช่ใช่ฉันเองก็มีนะฉันเองก็มีคือฉันหมายถึงใช่ว่าไงดีใช่อาคารที่นี่ดูแตกต่างไปจากที่ที่อีสังเคยอยู่นี่นะคือฉันแค่สงสัยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าแม่ถูกต้องเลยฉันกำลังจะถามแบบนั้นพอดีเลยนี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วที่เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ด้วยกันฉันเริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นตอนที่อยู่กับคนบาปบางทีน่าจะเป็นสาเหตุที่ฉันได้พบว่าเกกรและลอดย่ามีความกล้าหาญมากขนาดไหนทั้งสองคนพยายามทำให้บทสนทนาในครั้งนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้โดยสารส่วนใหญ่ในรถบัสเป็นเรื่องที่น่าสนุกทีเดียวถ้าหากจะให้อธิบายอย่างละเอียดแล้วก็สำหรับหัวข้อในครั้งนี้อย่างแรกเราจะเป็นจะต้องและน่าเสียดายที่ความไม่รู้ของอี้ซังได้ทำลายความพยายามของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาสู่หัวข้อที่ซับซ้อนอีกครั้งและมันก็เป็นภาพที่ฉันคุ้นเคยในขณะที่ฉันสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีของทีคอปที่ใช้ในการดูดสีพวกเราและเกี่ยวกับเบื้องหลังของทีคอปแต่ฉันก็ได้พบว่านั่นเป็นคำตอบที่ไม่สามารถหาได้ในตอนนี้เพราะแบบนั้นฉันจึงเก็บเรื่องนี้ไว้คิดทีหลังดีกว่าเพราะแบบนั้นฉันเลยเดินเข้าไปหาฮีทคลิฟแทนในตอนนี้เขากำลังนั่งอย่างโดดเดี่ยวพร้อมกับจมลงไปในห้วงความคิดของเขาฮะมีอะไรหัวนาฬิกายังคิดไม่ออกหรือไงว่าจะใส่ชุดอะไรไปที่วูเทอริงไฮดีนะฮะไม่ใช่อะไรแบบนั้นสักหน่อยฮีทคลิฟดีดตัวขึ้นมาจากที่นั่งทันทีดูเหมือนว่าฉันจะจี้ถูกจุดสินะก็ได้ก็แค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่ฉันน่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะนึกถึงเรื่องในอดีตมากกว่า
จริงสิฉันเคยได้ยินมาว่าฮีทคลิฟเคยอาศัยอยู่ที่แบ็กสตรีทมาก่อนและเขาก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของซินดิเคตด้วยถ้าหากว่าฉันจำไม่ผิดเวอร์จิเลียสบอกมาว่าเราจำเป็นต้องขับรถผ่านแบ็กสตรีทแทนที่จะมุ่งหน้าตรงไปยังทีขอบเลยด้วยเหตุผลบางอย่างและนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นคำสั่งจากบริษัทบางทีอาจจะมีอะไรให้เราทำที่นี่เพราะว่าฮีทคลิฟเคยอาศัยอยู่ในทีขอบแบ็กสตรีทมาก่อนบางทีอาจจะมีกิ่งก้านทองคำที่นี่ก็ได้มั้งไม่มีทางหรอกนะหาว่ากิ่งก้านทองคำจะได้ง่ายขนาดนั้นล่ะก็เราจะมาทำเรื่องเสียเวลาแบบนี้ทำไมล่ะก็จริงแฮะนอกจากนี้วูเทลลิงไฮเองก็ยังเป็นคฤหาสน์ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ไม่มีทางสามารถหาได้จากในแบ็กสตรีทแบบนี้แน่นอนเพราะมันเองก็ยังมีช่องว่างระหว่างความรวยอยู่ระหว่างไอ้พวกยาจกที่อยู่ในตอกซอกซอยกับไอ้พวกรวยพวกนั้นและอีกอย่างไอ้พวกนั้นก็ยังส่งคำเชิญมาให้ฉันเพราะแบบนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าเราจะเจอกิ่งก้านทองคำที่คฤหาสน์แห่งนั้นแน่นอนหรือไม่ก็ต้องเป็นที่ที่อยู่ในเนสใกล้เคียงถูกต้องแล้วพวกเราจะต้องมุ่งหน้าไปยังทีขอบเนสแน่นอนฮีทคลิฟยังคงพูดด้วยเสียงอันแผ่วเบาเสียงของรถบัสด้านนอกนั้นดูเหมือนจะกลมกลืนกับคำพูดของเขาด้วยซ้ำกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาก็กลายเป็นเสียงพึมพำแต่ฉันว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงจุดหมายเราควรจัดการในสิ่งที่ขวางทางอยู่ก่อนดีกว่านะสัญชาตญาณของนายถูกแค่ครึ่งเดียวเฮดคลิปเฮียอะไรวะเฮ้ยเฮดคลิปที่กำลังพึมพำกับตัวเองอยู่ๆเขาก็สะดุ้งขึ้นมาด้วยความตกใจเฮ้ยตายสิวะแกแล่เด็กบุรุมๆนั่นไม่เคยคิดจะให้คำเตือนกันก่อนหรือไงฉันไม่เห็นถึงความจำเป็นเลยที่ต้องเรียกแกก่อนยังไงก็ตามคนที่อยู่นอกรถบัสคือเป้าหมายของเราในครั้งนี้เป้าหมายอ่ะผมเชื่อว่าเขาหมายถึงเราจำเป็นต้องกำจัดพวกเขาถึงแม้ฉันจะยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดที่สำคัญก็เถอะแต่ฉันคงต้องบอกเอาไว้ก่อนคำว่าเป้าหมายไม่ได้มีความหมายเดียวและนั่นก็หมายความว่าNightต้องตามหาเป้าหมายในหมู่พวกเขาตามหาเป้าหมายและดึงข้อมูลที่จำเป็นออกมาชัดเจนพอยังคุณผู้จัดการแล้วเราควรจะเริ่มหาเป้าหมายยังไงดีล่ะก็ในเมื่อนายไม่บอกด้วยซ้ำว่านั่นเป็นใครดันเต้กำลังถามว่าเป้าหมายมีลักษณะยังไงบ้างใ
ฉันแน่ใจว่าพอไปถึงแล้วเดี๋ยวนายก็เจอคำตอบเองและนายกำลังถามคำถามที่ฉันไม่มีคำตอบให้ดันเต้เพราะแบบนั้นอย่าเสียเวลาเลยเอาละเสร็จแล้วใส่หัวลงไปซะฉันค่อนข้างกังวลถึงวิธีที่เวอร์จิเลียสตอบฉันแต่แม้ในสถานการณ์แบบนี้เราก็สามารถผ่านมันไปได้เสมอแหละฉันมั่นใจว่าพอเราไปถึงที่นั่นแล้วทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นมาเล็กน้อยฉันค่อยๆลงจากรถบัสไปพร้อมกับคนบาดที่เหลือแค่ให้คำตอบดีๆมามันจะตายเหรอหรือว่าเวอร์จิเลสไม่รู้ Damn 피가벅설이망설임없이화점에두지태어내겠습니다เสียดายยังไม่ได้ปั้นเท่าไหร่이검이필요하오มีคนกำลังมุ่งหน้าไปทางคุณแล้วพี่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันเลยฉันจะจัดการเองพยายามอย่าฆ่าตัวตายล่ะเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงฉันฉันจะจัดการเองพยายามอย่าตายล่ะเข้าใจไหมวุ่นวายชิบเป่งเลยเว้ยเราเดินออกมาจากรถบัสและเดินตรงไปยังสถานที่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสนามรบระหว่างแก๊งเสื้อคลุมสีดำเสื้อคลุมสีดำริ้วสวัยใต้ท้องฟ้าสีเทาและดาบกระหายเลือดก็ปะทะกันอย่างรุนแรงรถบัสจอดอยู่ห่างจากการต่อสู้อันดุเดือดนั่นไม่ถึง39ด้วยซ้ำพวกนั้นมันคุโรคุโมะแคลนเหรอคุโรคุโมะแคลนใช่ฉันเคยได้ยินมาก่อนฉันแน่ใจว่าเรามีตัวตนบางตัวตนมาจากซินดิเคตนั้นและบัตรประจำตัวตัวตนนั่นก็มีคำว่าวากาชูอยู่ด้วยเหมือนกันพวกเขาเป็นซินดิเคตย่อยที่มาจากซินดิเคตใหญ่อย่างเดอะตัมฉันพอจำได้ว่าไอเดนติตี้บางตัวก็สวมชุดที่คล้ายกันกับชุดที่พวกเขาใส่อยู่ในตอนนี้ฉันคิดว่าก็คงจะใช่แหละแต่ว่าทำไมพวกเขากำลังสู้กันอยู่ล่ะก็คงทะเลาะกันเองล่ะมั้งฮีทคลิปต่อมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆการเจอซินดิเคตปะทะกันเองนะเป็นเรื่องที่หาได้ง่ายจะตายไปในแบ็กสตรีทบางทีก็คงเป็นเรื่องภาษีหรือค่าคุ้มครองอะไรแบบนั้นหรอมั้งนี่มันปลิงชัดๆเอาแต่ดูดเลือดดูดเนื้อคนที่ต้องการขดขี่และแสวงหาประโยชน์จากผู้อ่อนแอด้วยความรุนแรงจงดูเถิดในสถานที่แห่งนี้ไม่มีมาตรคนที่จะเข้าไปขัดขวางไอ้ขยะพวกนี้เลยไม่ใช่เรื่องแปลกสักหน่อยสาวน้อยซินดิเคตส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบนั้นแหละข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือพวกนั้นเต็มใจมากแค่ไหนแบบว่าใช่เหมือนไอ้หมอนั่นไงไอ้หมอนั่นที่อยู่ตรงนั้นกำลังเดินมาทางเราแล้วฮีทคลิปยกไม้กระบองขึ้นและชี้ไปยังชายที่เดินเข้ามาใกล้เข้าส่วนชุบแบบเดียวกันกับสมาชิกของคุโรคุโมะแคลน
กำลังมองบ้าอะไรอยู่ฮะถ้าเอาแต่มุงดูก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นหรอกไอ้เวนเฮ้อชี้กระบอกมาที่ฉันเหรออยากจะโดนว่างั้นอยากโดนเหรอเอ๊เก็บอาวุธลงเดี๋ยวนี้อย่าทำอะไรบุ่มบามเราไม่จำเป็นต้องทำให้สถานการณ์มันบานปลายเข้าใจไหมเอาทิสก้าวขาเข้ามาเตือนฮีทคลิฟแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยเขายังคงไม่ขยับขยื่นและไม้กระบองก็ยังยกขึ้นและชี้ไปยังชายคนนั้นที่เดินเข้ามาใกล้ไม่สำคัญว่าเราจะทำอะไรที่นี่สุดท้ายแล้วมันก็จะจบลงแบบเดิมอยู่ดีและแบบจบนั่นก็คือเราจำเป็นต้องสู้กับพวกเขาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วไอ้หนูพวกเขากำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งพวกเขาคงอ่อนไหวมากในการทำให้ชัดเจนว่านี่คือสนามรบของพวกเขาและนี่คือคำถามอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการบังคับนักเดินทางที่หลงทางมาให้จ่ายค่าผ่านทางเฮ้ดูเหมือนว่าจะมีคนฉลาดอยู่ด้วยฮะลูกน้องของคุโรโฟโมแคลนเดินมาข้างหน้าพวกเราเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ในตอนแรกฉันเองก็คิดว่านายคงเป็นไอ้โง่คนนึงแต่สุดท้ายนายก็แสดงได้ฉลาดกับเขาเป็นเหมือนกันแหมต้องขอพูดเลยว่านายนี่ลึกลับจริงๆอิสมาเอลพึมพำใส่ฮีทคลิปในขณะเดียวกันเขาก็ยักไหล่พร้อมกับแสดงสีหน้าออกมาว่าฉันก็บอกเธอแล้วเอาละถ้าดูเหมือนว่าพวกแกจะรู้อยู่แล้วว่าฉันทำงานยังไงงั้นขอพูดตรงประเด็นเลยแล้วกันนะค่าผ่านทางคือ 500,000 อานต่อคน 500,000 อานไหนขอดูหน่อยสิมี1 2ประมาณ13คนสินะและเนื่องจากพวกแกมาจากรถบัสถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีคนขับด้วยใช่ไหมและอย่ามาหลอกพวกเราล่ะพวกเรายินดีเสมอถ้าจะขึ้นไปบนรถบัสด้วยตัวเองน่าได้ยินปะดันเต้สิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าการดักปล้นมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเขาจะขอมากแค่ไหนยังไงฉันก็ไม่คิดจะเจรจากับพวกเขาอยู่แล้วอิสมาเอลหันกลับมามองฉันอย่างเงียบๆฉันจึงพยักหน้าตอบกลับไปและดอนกีโคเต้ก็ได้ชี้ไปที่บางอย่างมีคนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นด้วยเราต้องรีบไปช่วยเธอเจ้าคงเห็นด้วยใช่ไหมเช่นเดียวกับที่ดอนกีโคเต้พูดฉันมองเห็นใครบางคนที่กำลังนอนจมกองเลือดบนพื้นที่เต็มไปด้วยความอุลหมานวุ่นวายของดาบและเสื้อคลุมสีดำเฮ้ยอีเวนเฮ้ยฉันก็เคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าความยุติธรรมสัตว์ที่นี่มันเป็นแค่ขยะนะนี่คือสงครามระหว่างซินดิเคตเข้าใจไหมมันไม่มีใครมีเกียรติไปมากกว่าใครหรอก
ผมเห็นด้วยเลยหากเราเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์ก็รู้ได้เลยว่าเราจะเกิดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นแต่ข้าเองก็ไม่อยากจะปล่อยเธอทิ้งไว้ด้านหลังนี่นะอย่างน้อยก็มีพัฒนาการแล้วนะถ้าหากไปช่วยได้ของการประจนภัยของเราดองกีโคเต้คงพุ่งเข้าไปและลากพวกเราเข้าสู่ความขัดแย้งนั่นตั้งแต่5นาทีที่แล้วอย่างน้อยต้องขอขอบคุณความพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างกล้าหาญของดองกีโคเต้เลยน้ำน้ำอย่างน้อยเธอก็ได้บทเรียนจากการเอาตัวเองเข้าสู่กองไฟเพราะแบบนั้นเธอเลยมีความยับยั้งชั่งใจเพิ่มขึ้นแต่ว่าครั้งนี้ดูแตกต่างกันไปหน่อยโอเคก็ได้ฉันคิดว่าเราคงจำเป็นต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าอ๋อฮะท่านผู้จัดการฉันไม่คิดว่าการพยักหน้าของคุณคงหมายถึงเรื่องนั้นใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำหรืออะไรแบบนั้นถ้าหากวิจิเลียสบอกความจริงกับเราตั้งแต่แรกก็มีโอกาสที่เราตั้งใจจะพุ่งเข้าไปในความขัดแย้งนั่นและนั่นก็หมายความว่ามันต้องมีบางอย่างที่นี่ให้พวกเราค้นหาก่อนถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบให้เราทำสิ่งที่อันตรายก่อนเป็นระดับแรกก็เถอะฉันแค่รู้สึกประมาณว่าผู้หญิงที่บาดเจ็บคนนั้นน่าจะมีข้อมูลหรืออะไรบางอย่างที่บอกเราได้และถ้าหากว่าเราควรได้รับข้อมูลนั่นจากคุโรคุโมคลานไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นถ้างั้นเราเองก็คงจะต้องจัดการพวกเขายอดเยี่ยมไปเลยท่านผู้จัดการออทิสผู้นี้รู้สึกทึ่งกับความอัจฉริยะของคุณจริงๆเลยเอาจริงดิอย่าบอกนะว่าคำเยินยอทั้งหมดที่เธอเคยพูดมานั่นเป็นแค่คำโกหกนะไม่ชอบเลยแฮะที่พวกแกปฏิบัติกับคุโรคุโมะแคลนเหมือนกับเป็นแค่หมาข้างถนนเนี่ยและอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมปล่อยพวกแกที่เห็นอกเห็นใจผู้หญิงคนนั้นและนั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวตลกอย่างพวกแกคงเป็นคนของเบรดลิเนสินะฉันรับรู้ได้ทันทีว่าการเจรจาของเราพังทลายลงเมื่อชายคนนั้นชักดาบออกมาการพิจารณาอย่างมีเหตุผลตามด้วยการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลท่านจะขอตอบแทนการเป็นผู้นำอันสมบูรณ์แบบของคุณด้วยชัยชนะที่ไร้ที่ติพลทหารทั้งหลายเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ซะไม่นะออทิสที่ผ่านมาเธอเลียขาฉันเฉยๆเหรอทั้งหมดเป็นแค่คำโกหกเหรอออทิสที่บอกว่าฉันเป็นคนอัจฉริยะน่ะแย่ว่ะนามันมิกูทาดิ้ง집중해줘ทูมีถือสิ่งเสียก่อยอะเสียดายผมไม่ได้ปั้นทีมเซตคุโรคุโมกับเลดดิเนตเลยเนี่ยสิฮัชชาโอ้โหเจ๋งโคตรเลยแต่เท่ดีเว้ยคุโรคุโมนี่นักดาบเกาหลีใช่ไหมไม่ใช่คุโรคุโมคือของญี่ปุ่นเลดดิเนตคือของเกาหลีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
적중에정신못차리는녀석이있네오호처리해볼까요인도적인조치는필요없을거예요죄를새겨주겠어ทำไมวะแค่เต่า21อ่ะมันจะไปแพ้ใครอ่ะให้ตายสิ오늘도즐거운하루의시작이네그렇지죄를새겨주겠어잠시만볼륨좀확인해볼게요แต่กดออโต้ไปก็น่าจะผ่านถึงแม้ผมจะไม่ได้ปั้นสุดขนาดนั้นแต่ก็น่าจะระดับผ่านเนื้อเรื่องได้อยู่หรอกเนื้อเรื่องมันไม่ยากอยู่แล้ว잘살렸다โอ้ยวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเลยมันเฉลยจริงๆไงไม่รู้สินะเนี่ย우리가우세를점하고있어하지만여기서방심하면안돼지휘팀이라면완벽하고빈틈없이모든걸끝마쳐야하지않겠어흐트러지게แปลว่า chapter 3 ไอ้ 5.5 เนี่ยเราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเบลลิเนตใช่ไหมเนี่ยช่วยเหลือเบลลิเนตกระทืบคุโรโคโมะสุดท้ายคือผลลัพธ์재료완성ก็ไม่น่าใช่เรื่องยากเท่าไหร่เพราะยังไงก็เป็นสเตจเนื้อเรื่องหลักผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่พวกแบบคันโต6หรือ7ไปเลยอะถ้ามันเป็นแค่ 5.5 4.5 อะไรประมาณนี้มันน่าจะยังง่ายอยู่จังตัดแต้มเต่าไม่ค่อยสูงเลยฮะพวกอีซังหรือเอาติดเนี่ยหรือผมคิดไปเองเนี่ยอย่างเมื่อกี้เอาติดตั้งเต่าก็13เองลงในดันเจียนฮาร์ดโหมดไม่ได้เนี่ยเลือดจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้อัพสีเองน่าจะต้องอัพตี้สีแต้มเต่าถึงสูงขึ้นโคตรแต่ไม่อยากเปลืองกับไปพวกนี้เลยอ่ะต้องไม่ตายเว้ยตอนนี้คือกิเซลได้จับกันแล้วโน้วิ่งเป็นมัสมีนุ่มพันธุ์ดีชูเตอร์คือกันอีซีฟโคตรกระจอกเลยว่ะคุโรคุโมะแคลนจบไปแล้วในดิสตอร์ชันดีเทคทีฟก็โดนกระทืบเละเลยนี่ SAD ไอ้พวกดีแต่เห่าแต่ไม่กัดโคตรน่าผิดหวังเลยในขณะที่คนบาดที่เหลือค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาจากความตื่นเต้นของการสู้รบดอนกีโคเต้ก็ไม่เสียเวลาเลยแม้แต่น้อยในการวิ่งออกไปเพื่อช่วยผู้หญิงคนนั้นฮะนี่เจ้าให้ตายสิข้าคงต้องตรวจชีพจรเจ้าก่อนว้าวเราสามารถตรวจชีพจรของคนได้ผ่านหน้าผากด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้มาก่อนเลยฮะผู้หญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยายผู้หญิงนี่จะมีข้อมูลที่เราต้องการจริงๆเหรอคนบาปส่วนใหญ่เริ่มรวมตัวกันรอบๆผู้หญิงคนนั้นทีละคนเธอแต่งกายด้วยชุดสีดำล้วนเหมือนกับสมาชิกกลุ่มคุโรคุโมก่อนหน้าแต่อาวุธและชุดของเธอแตกต่างออกไปแบบไม่เหมือนกันเลยเบลดลินเนตเหรอฉันมองไปรอบๆมองไปที่สมาชิกกลุ่มคุโรโคโมที่แพ้พ่ายและหันกลับมามองที่เธอความแตกต่างของเสื้อผ้าก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
ดอนกีโคเต้สายหัวอย่างช้าๆและทำหน้าที่เศร้าสร้อยหลังจากตรวจชีพจรของคนอื่นท่านผู้จัดการฉันได้สอบถามสมาชิกกลุ่มคุโรคุโมะบางคนแล้วระหว่างการต่อสู้แต่ว่าไม่มีข้อมูลใดๆเลยที่โดดเด่นถ้างั้นก็เป็นเธอจริงๆสินะฉันหวังว่าความรู้สึกสัญชาตญาณของฉันจะพิสูจน์ได้ว่าฉันพูดถูกดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเราต้องย้ายเธอไปที่รถบัสและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับเธอนี่ท่านว่ายังไงบ้างก็คงต้องทำอย่างนั้นแหละมั้งเพราะไม่เห็นทางอื่นแล้วนี่เนอะเราไม่ได้พกชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตัวมาด้วยและฉันก็ไม่สามารถหมุนนาฬิกาย้อนกลับเพื่อรักษาเธอได้ด้วยเพราะแบบนั้นเมอร์เซาคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าจะแบกเธอกลับรถบัสนะไม่มีปัญหาครับเพราะแบบนั้นเราจึงเดินกลับไปที่รถบัสโดยมีเมอร์เซากำลังแบกสมาชิกของเบนดิเนตอยู่เออดูเหมือนว่าพวกแกจะเอากระเป๋าอีกใบมาด้วยสินะเวอร์จิเลียสดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับเรื่องนี้ให้ตายสิคุณผู้จัดการการพาแขกที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับการยืนยันตัวตนเข้ามาในรถบัสของเรากลายเป็นแนวปฏิบัติที่ยอมรับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะไม่มีทางเลือกสักหน่อยนี่เราต้องช่วยเธอก่อนหากเราต้องการคำตอบจากเธอดันเต้บอกว่าหากเธอตายไปแล้วเธอคนนี้จะไม่มีประโยชน์ใดๆแต่ถ้าหากสมมุติว่าเธอถือข้อมูลที่เราต้องการเอาไว้เพราะแบบนั้นเราก็ควรจะต้องทำให้แน่ใจว่าเธอรอดชีวิตก่อนและอีกอย่างฟาวเองก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจของดันเต้ในเมื่อพามาแล้วก็แล้วไปยังไงก็ตามตั้งแต่นี้ไปโปรดระวังเอาไว้ด้วยสำหรับการพาคนแปลกหน้าขึ้นมาในรถบัสดันเต้เข้าใจใช่ไหมฉันรู้สึกว่าเวอร์จิเลียสไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แต่เขาก็แค่ถอนหายใจออกมาและทิ้งเรื่องนี้เอาไว้แค่นั้นเวลข้าเองก็เห็นด้วยท่านอัศวินเองก็ตัดสินใจอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วขอบใจในขณะที่ฉันเริ่มกลัวว่ารถบัสคันนี้จะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อึดอัดอีซังก็เดินออกมาจากประตูหลังพร้อมกับข่าวดีผมทำทุกอย่างที่ผมทำได้แล้วเพราะงั้นตอนนี้และก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคผู้หญิงคนนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้ว